วันนี้เรามาทุ่งนานะคะท้ายบ้านดมนะคะทางไปบ้านอาทานนะคะตอนนี้ข้าวก็กำลังเป็นยังไงคะคุณแม่ข้าวกำลังแก่ถึงแล้วค่ะอ้าวดูไปนะดูเลยค่ะถนนบ้านดมนะคะฝั่งนี้ก็ไปบ้านอาทันนะคะตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวตอนนี้คุณยายจอดรถอยู่ที่ปทูนะคะปทูของคุณโจ้นะคะ อ้าวแม่ลีก็ไปเด็ดดอกชบามาใส่นะคะ มาชบายายลิฟนั่นนี่พอดีเรามาเที่ยวตรงทุ่งนาเนาะมันรู้สึกสบายค่ะโอ้หายใจคล่องข้าวก็สวยบรรยากาศก็ดีดีค่ะตอนแรงก็คิดว่าไม่ได้ผลเนาะค่ะตอนนี้เป็นไงคะสวยมากเลยเนาะสวยมากค่ะสวยจริงนางดอกนางดอกชบานะหนาวหนาวร้อนร้อนค่ะช่วงนี้ลมหนาวก็โชยมาแล้วนะคะแต่เมื่อเช้าในฝนปล่อยปล่อยมาค่ะหนึ่งวันมีสามฤดูนะคะมีทั้งร้อนหนาวสามฤดูตรงนี้นะคะเห็นบัวกำลังยืนเบ่งเลยนะคะข้าวก็สวยมากเลยนะคะของทุ่งนามีนกบินนะคะมีวัวมีควายอยู่ลิบลิบบรรยากาศบ้านเรานะคะสวยงามนะคะสบายตาสบายใจนะคะตรงนี้กำลังสุกนะคะยังไม่ได้เกี่ยวปีนี้สวยก็เลยล้มนะคะนะคะหรือว่าสตึงก็จะลดลงนะคะกำลังไหลอยู่โอ้อากาศดีมากเลยลมก็เย็นได้ยินเสียงน้ำไหลสบายกายสบายใจจริงค่ะนี่ค่ะสตึงหรือห้วยเสนนะคะน้ำเยอะสวยมากเลยเนาะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมธรรมชาติสวยจริงๆค่ะดมสมบูรณ์ดมสมบูรณ์มากค่ะข้าวก็สวยปีนี้คิดว่าจะอดแต่ก็ไม่อดนะคะชาวนาเราฝายน้ำล้นนะคะตรงห้วยเสนนะนี่มีมาถ่ายตอนรอบก่อนน้ำเยอะนะตอนนี้น้ำน้อยลงแต่ว่าบรรยากาศดีมากดูนะคะมีดอกหญ้ามีแมลงปอบินสวยงามเลยนะคะนี่ธรรมชาติบ้านนาเรานะคะสวยมากนะคะฝูงนกก็บินชวัดเฉวียนเลยนะเนี่ยโอ้นกมาจากไหนไม่รู้นะเยอะมากเลยสงสัยจะซ่อนตัวอยู่ในนาข้าวนี่แหละตรงนี้เกี่ยวแล้วนะคะนี่พอดีเลยค่ะน้ำก็ไม่มากนะคะว่าแรงมาหลายวันแล้วฝนไม่ตก
แต่ก็จะมาอีกแล้วนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยหนึ่งที่